สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะครับวันนี้จันทร์ที่6พฤษภาคม2556กับผมกิติพันธ์นาคมงคลครับคุณผู้ชมครับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นจีนศึกษาแห่งประเทศไทยแล้วก็อาเซียนอีกด้วยนะครับรวมถึงปัจจัยที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมีชื่อเสียงและความสำเร็จที่มีมาอย่างยาวนานกว่า20ปีรวมถึงเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นชั้นนำทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วยนั้นนะครับจะมีแผนยุทธศาสตร์แล้วก็กลยุทธ์อย่างไรนะครับวันนี้คุณพาฝันตินทองรับหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงโต๊ะข่าว ETV ครับสวัสดีค่ะหากมองถึงระยะเวลาของความร่วมมือนะคะทางการศึกษาของประเทศไทยและประเทศจีนอาจจะพูดได้ว่ามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยของไทยอันดับแรกๆที่ประสบความสำเร็จในการร่วมมือกับประเทศจีนซึ่งไม่เฉพาะแต่ทางด้านของการศึกษาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงทางด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ด้านการแข่งขันของประเทศและความร่วมมือที่เกิดขึ้นในทุกมิติจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เติบโตและพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางทางด้านจีนศึกษาและในวันนี้ทางรายการโต๊ะข่าว ETV ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไรพันธ์เจนวานิชยานนท์ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียนถามเลยนะคะถึงประเด็นแรกด้วยทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศตัวเป็นศูนย์กลางทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพของอาเซียนมีปัจจัยและกลยุทธ์ที่สร้างความเข้มแข็งอย่างไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้ประกาศตัวว่าเราเป็นศูนย์กลางของอาเซียนนะคะเพียงแต่ว่าเรามีเจตนารมณ์ในการที่จะมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งด้านจีนแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะให้เป็นสถาบันชั้นนำเนี่ยในประเทศไทยก่อนแล้วจึงมุ่งสู่อาเซียนนะคะเพราะเนื่องจากว่าปณิธานในการก่อตั้งของมหาวิทยาลัยของเรานะคะซึ่งทุกท่านคงทราบดีนะคะว่าก่อตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพันธกิจหลักในการที่จะมุ่งรักษาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมจีนรวมทั้งภาษาด้วยนะคะและจุดกำเนิดของเราเนี่ยมาจากมูลนิธิป่อเต็กตึงซึ่งมุ่งทางด้านสาธารณกุศลเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมุ่งเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการที่จะรับใช้สังคมนะคะเพราะฉะนั้นจากจุดกำเนิดของมหาวิทยาลัยแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนหลายๆอย่างรวมทั้งความพร้อมของมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจึงมุ่งมั่นที่จะนำพามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นบานชั้นนำทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพของอาเซียนค่ะค่ะและมีหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างไรบ้างคะทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนถ้าพูดถึงทางด้านจีนศึกษาก่อนนะคะเราถือว่าเรามีความเข้มแข็งเพราะเนื่องจากว่าเราเปิดหลักสูตรทางด้านภาษาจีนเนี่ยมาถึง20ปีนะคะมีนักศึกษาที่เรียนภาษาจีนกับเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมากเกือบ 1,000 คนนะคะต่อปีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลักสูตรทางด้านจีนศึกษาของเราเนี่ยมีความหลากหลายและต้องบอกว่าอาจจะมากที่สุดในประเทศไทยเป็นสถาบันที่มีหลักสูตรทางด้านจีนเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีนซึ่งต้องบอกว่าเป็นแห่งเดียวนะคะและก็แห่งแรกในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นคณะวิชาที่อื่นเนี่ยส่วนมากแล้วจะเป็นภาควิชาหรือสาขาวิชาในคณะศิลปศาสตร์หรือคณะมนุษยศาสตร์นะคะแต่ของเราเนี่ยเราเชื่อว่าการพัฒนาที่ออกมาที่จะมีความโดดเด่นทางด้านภาษาจีนเนี่ยเราคิดว่าถ้าตั้งองค์กรที่มีความรับผิดชอบโดยตรงนะคะแล้วก็ส่งเสริมเขาให้มีความแข็งแกร่งเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาด้านนี้เนี่ยให้ได้เต็มที่นะคะสำหรับหลักสูตรทางด้านจีนเนี่ยนะคะที่เราบอกว่าเรามีความ
เข้มแข็งและหลากหลายเนี่ยมากกว่ามากที่สุดต้องบอกมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยนะคะเราบอกว่าถ้าระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะเรามีหลักสูตรทางด้านภาษาจีนทางด้านวัฒนธรรมจีนทางด้านธุรกิจจีนนะคะทางด้านการแพทย์แผนจีนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลักสูตรอื่นๆเนี่ยยังสอดแทรกภาษาและวัฒนธรรมจีนเนี่ยเข้าไปในหลักสูตรอื่นๆเนี่ยเกือบทุกหลักสูตรนะคะส่วนถ้าพูดถึงทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วเนี่ยนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยกำเนิดมาจากคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งทุกท่านก็คงทราบดีว่าคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยนะคะเป็นที่ประจักษ์นะคะว่าเราผลิตออกไปเนี่ยรับใช้สังคมเนี่ยมานานมากนะคะเริ่มมีคณะพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ปี2524แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามีโรงเรียนพดุงครรภ์ที่ผลิตพดุงครรภ์ออกไปเนี่ยสำหรับโรงพยาบาลหัวเฉียวเนี่ยนะคะมามากกว่า70ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฐานนะคะในการที่จะขยายคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพตอนนี้เนี่ยนะคะเรามีตั้งแต่คณะแพทย์คณะแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของเราเพราะว่าถือเป็นคณะแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เอื้ออำนวยมาซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะอย่างเช่นคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์คณะเภสัชศาสตร์นะคะคณะกายภาพบำบัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็มีเกือบทุกสาขาวิชาในปีนี้เพิ่งเปิดคณะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้นมาเป็นคณะใหม่ก็ได้รับการตอบรับด้วยดีนะคะค่ะแล้วในส่วนของการแลกเปลี่ยนนะคะทั้งบุคลากรและนักศึกษานะคะจะต้องมีโครงการยังไงบ้างคะทางด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาเนี่ยนะคะเรามีโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะมีความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยตอนนี้มากกว่า40แห่งนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับอาจารย์เนี่ยมากกว่า20แห่งที่กำลังดำเนินการอยู่ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆนั้นก็อาจจะร่วมมือกันทางด้านอื่นเช่นการทำวิจัยหรือว่าการฝึกอบรมสัมมนาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนเป็นนักศึกษาที่มาจากประเทศจีนแล้วก็ไต้หวันเนี่ยนะคะก็จะมีมากกว่า300คนในแต่ละปีนะคะสำหรับอาจารย์นะคะเราแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ที่มีความร่วมมือกันเนี่ยนะคะทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทนะคะก็จะมีอาจารย์ชาวจีนเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยปีนึงก็หลายสิบคนนะคะหลายสิบคนที่แลกเปลี่ยนกันในหลักสูตรภาษาจีนในระดับปริญญาตรีเนี่ยมีมานานแล้ว20ปีผ่านมาคือตั้งแต่เราเริ่มเปิดคณะสาขาภาษาจีนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราขยายหลักสูตรทางด้านปริญญาโททางด้านภาษาจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึง3หลักสูตรทางด้านปริญญาโททางด้านภาษาจีนเนี่ยนะคะก็จะมีปริญญาโทการสอนภาษาจีนปริญญาโทการสื่อสารภาษาจีนทางด้านธุรกิจนะคะปริญญาโททางด้านวรรณคดีจีนร่วมสมัยซึ่งทั้ง3หลักสูตรเนี่ยจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาที่ได้เนี่ยก็จะเป็นปริญญาของทั้ง2แห่งนะคะแล้วก็อาจารย์ที่มาทำการสอนเนี่ยก็จะสอนร่วมกันทั้ง2แห่งค่ะการเทียบโอนหน่วยกิจของนักศึกษาที่มาจากต่างประเทศล่ะคะอาจารย์ค่ะการเทียบโอนหน่วยกิจนะคะคือเราเปิดเทียบโอนอย่างเต็มที่ก็คือใช้หลักการเทียบโอนของสกอเลยนะคะแต่ลักษณะการเทียบโอนของเราเนี่ยค่ะคืออย่างนี้การที่มีโครงการแลกเปลี่ยนเนี่ยถ้าจะให้เป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วนักศึกษาเนี่ยไม่เสียเวลาเนื่องจากว่าเราส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยน2ทางคือของเราเนี่ยก็ส่งไปปีนึง300คนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนักศึกษาเอกภาษาจีนและเอกแพทย์แผนจีนเนี่ยนะคะจะต้องไปเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยอย่างน้อย1ปีสำหรับแพทย์แผนจีนเนี่ยเรียนที่ประเทศจีนเนี่ย2ปี2ปีเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบโอนหน่วยกิจเนี่ยนะก็จะต้องเทียบโอนให้ได้มากที่สุดไม่งั้นนักศึกษาจะเสียเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการเนี่ยเปรียบเหมือนว่าถ้าเราต้องการให้เขาสอนวิชาอะไรเราก็จะ
แจ้งให้เขาทราบเขาก็จะจัดการเรียนการสอนวิชานั้นเนี่ยนะคะตามที่เรากำหนดส่วนของเขาก็เช่นเดียวกันของเขาก็จะแลกเปลี่ยนมาที่เราเนี่ยเป็นเวลา1ปีหรือ2ปีก็จะแจ้งเรานะคะเพราะฉะนั้นการเทียบโอนเนี่ยก็จะเทียบโอนได้100%แต่สำหรับนักศึกษาที่จบอนุปริญญาจากประเทศจีนถ้าจะมารับปริญญาของเรามาเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยเรา2ปีเนี่ยค่ะเราก็จะทำการเทียบโอนโดยดูเนื้อหา3ใน4นะคะ3ใน4แล้วก็เทียบโอนให้ค่ะค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะในเรื่องของจีนศึกษาเนี่ยเราไปไกลกว่าอาเซียนแล้วนะคะเราจะมีการพัฒนาไปรูปแบบใดเพิ่มเติมอีกไหมคะทางด้านจีนศึกษาใช่ไหมคะก็เราคิดว่าตอนนี้เนี่ยเรามีความหลากหลายของหลักสูตรทางด้านจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาธารณสุขคือทางด้านการแพทย์แผนจีนทางด้านธุรกิจจีนนะคะแล้วก็ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะเปิดระดับปริญญาเอกคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่นะคะคิดว่าในปีการศึกษาหน้านะคะในปีการศึกษา2556ในภาคเรียนที่2เนี่ยนะคะเราคิดว่าเราคงจะเปิดปริญญาเอกทางด้านการสอนภาษาจีนได้นะคะเพราะว่ามีความต้องการมากตอนนี้เราเปิดปริญญาโทการสอนภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยกวางซีอยู่นะคะก็รุ่นนึงก็มีผู้สนใจเข้ามาเรียนเนี่ยมากกว่าเกือบ30คนต่อรุ่นซึ่งเราก็ต้องคัดเลือกมากเพราะว่าต้องการเรียนการสอนจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในปีหน้านี้ก็คิดว่าจะขยายถึงระดับปริญญาเอกนะคะส่วนในหลักสูตรอื่นๆที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเปิดอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังเตรียมการอยู่เพื่อรองรับอาเซียนด้วยว่าเราคิดว่าทุกหลักสูตรเนี่ยควรจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับนักศึกษาของเราทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักสูตรหลายๆหลักสูตรเนี่ยค่ะก็จะเติมเต็มภาษาจีนให้คือทุกคนต้องเรียนอย่างน้อย6หน่วยกิตนะคะถ้าทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยยังไม่ได้บังคับในหลักสูตรนะแต่เราก็มีโครงการช็อตคอร์สหรือว่ามีสื่อการเรียนการสอนที่ให้เรียนรู้ด้วยตนเองกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนทางด้านภาษาจีนเนี่ยเติมเต็มให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการสร้างจุดเด่นให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวอะค่ะค่ะแล้วความน่าสนใจของหัวเฉียวนะคะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงคะอาจารย์คะความน่าสนใจของหัวเฉียวเนี่ยนะคะเราต้องบอกว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก่อตั้งโดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งโดยท่านดร.อุเทนนะคะซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เรามุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาเราไม่ได้มุ่งเน้นกำไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการศึกษาของเราเนี่ยเราต้องบอกว่าเรามุ่งเน้นคุณภาพจริงๆนะมุ่งเน้นคุณภาพจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่าท่านจะได้เข้ามาเรียนแล้วท่านจะได้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพเก่งทั้งทางทักษะทางวิชาการทักษะทางวิชาชีพนะคะเราเน้นเรื่องของคุณธรรมเน้นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นเรื่องของจิตอาสาเพราะว่ามอตโต้ของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยนะคะบอกว่าต้องเรียนรู้เพื่อรับใช้สังคมตามปฏิฐานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสอนให้นักศึกษาของเราเนี่ยมีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมก็อาจจะเป็นจุดเด่นนะคะของมหาวิทยาลัยของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยหลักสูตรสาขาวิชาของเราเนี่ยมีความหลากหลายที่เน้นเพื่อรับใช้สังคมทางด้านสาธารณสุขจริงๆกับทางด้านภาษาจีนที่คิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของเราอะค่ะค่ะแล้วในทุกวันนี้ในโลกยุคไอทีเนี่ยนะคะท่านยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีในการเรียนการสอนมากน้อยยังไงคะท่านก็คงหนีความทันสมัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่พ้นนะคะเพราะอย่างนั้นเราก็จะตามไม่ทันที่อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอามาประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนเนี่ยเราต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะคือเราจัดหลักสูตรการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเนี่ยนะคะให้มีลักษณะเป็น e-learning นะคะ e-learning ของเราเนี่ยนะคะก็เราก็ยังให้นักศึกษาเนี่ยเข้าห้องเรียนตามปกติอยู่เรายังเห็นความสำคัญของการที่นักศึกษาต้องเข้ามาเรียนในระบบนะคะแต่ว่าเราจะมี e-learning ในทุกรายวิชาเพื่อเป็น
การเติมเต็มและส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้กับนักศึกษาเพราะนั้นนักศึกษาและโดยเฉพาะหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือหลักสูตรทางด้านภาษาเนี่ยนะคะการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่ทันหรือไม่พอเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างยากนะคะแล้วก็เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่านักศึกษาเนี่ยควรมีระบบ e-learning เพื่อไปทบทวนของเขานอกห้องเรียนหรือว่าเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริม e-learning นะคะส่วนหลักสูตรออนไลน์หรือหลักสูตรทางไกลเนี่ยเราก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะในการที่จะรองรับอาเซียนเพื่อให้นักศึกษาต่างชาติหรือผู้ที่สนใจนะคะสามารถเรียนออนไลน์ได้นะคะแต่ก็กำลังพัฒนาอยู่นะคะค่ะแล้วในปีนี้เราได้เห็นความเป็นจีนศึกษาที่เด่นชัดนะคะแล้วก็วิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วเราจะได้เห็นอะไรของหัวเฉียวอีกไหมคะในปีหน้าในปีหน้าเนี่ยนะคะเราก็ต้องเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นสถาบันชั้นนำทีเดียวทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือจีนศึกษาแต่เราเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่ตรงนั้นหรือว่าพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในแผนกลยุทธ์5ปีของเราต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็ยังมุ่งเน้น2เรื่องนี้อยู่ให้มีคุณภาพและมีความเข้มแข็งให้เป็นสถาบันชั้นนำจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพัฒนาปัจจัยสนับสนุนอื่นๆนะคะในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางด้านกายภาพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยออกไปอีก35ไร่นะคะซึ่งจะมีห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะอย่างเช่นห้องปฏิบัติการภาษาที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนเพื่อรองรับอาเซียนแล้วก็พัฒนาสมรรถนะหรือศักยภาพของนักศึกษาเราทางด้านภาษาเนี่ยให้เติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีห้องแลบทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นให้มีความทันสมัยนะคะแล้วก็ฝึกทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาเราเนี่ยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะต้องบอกว่าเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยนะคะก็จะเกิดการฟรีโฟลใช่ไหมคะของแรงงานเสรีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างบัณฑิตของเราเนี่ยให้มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านวิชาการทางด้านทักษะเชิงวิชาชีพการปรับตัวเพื่อให้อยู่ในกระแสที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าความเข้มแข็งทางด้านวิชาการหรือคุณภาพของบัณฑิตเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นทรัพยากรสนับสนุนทางด้านการเรียนการสอนเนี่ยเราก็ถือว่ามีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นใน5ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะส่งเสริมทางนี้เพื่อมุ่งความเข้มแข็งของบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ทางด้านจีนศึกษาค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านฝากถึงคนรุ่นใหม่นะคะที่อาจจะกำลังค้นหาตัวเองว่าจะเรียนหรือจะเดินไปในทิศทางใดนะคะแล้วก็มองว่าหัวเฉียวเนี่ยพร้อมแล้วก็ที่จะตั้งรับกับการแข่งขันทุกวันนี้ยังไงคะค่ะก็คือว่าถ้าผู้ใดนะคะสนใจในสาขาวิชาที่คิดว่าเราจะช่วยเหลือสังคมได้นะคะก็คงจริงๆแล้วช่วยเหลือสังคมได้ในทุกสาขาวิชาละค่ะแต่ว่าของเราเนี่ยเน้นหนักทางด้านสาธารณสุขหรือทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าสนใจทางด้านสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยคะหัวเฉียวก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วคิดว่าของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งที่สามารถแข่งกับที่อื่นได้นะคะนอกจากนั้นเรายังเติมเต็มในเรื่องของภาษาอังกฤษและภาษาจีนเนี่ยให้ท่านอยู่ในกระแสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าจะตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้ค่ะค่ะปัจจุบันสมรภูมิการแข่งขันในตลาดอุดมศึกษาในประเทศมีความร้อนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกวันพร้อมกับการแข่งขันของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนหลังการเปิดเสรีทางด้านการศึกษาและดังนั้นนะคะการปรับตัวของการแข่งขันและเปลี่ยนแปลงโดยใช้คุณภาพและการจัดการศึกษาจึงเป็นหนทางที่ทำให้สถาบันอุดมศึกษายุคใหม่มีความอยู่รอดได้เช่นเดียวกับทางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ใช้เวลาถึง20ปีในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับขององค์กรวิชาชีพและพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ AEC อย่างเต็มภาคภูมินะคะและสำหรับวันนี้ทางรายการโต๊ะข่าว ETV ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุไรพันธ์เจนวานิชยานนท์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ด้วยขอบพระคุณมากค่ะ
ช่วงหน้ากลับไปพบกับคุณกิตติพันธ์นาคมงคลที่สถานีกันต่อค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันพาฝันปิ่นทองพร้อมด้วยทีมงานโต๊ะข่าว ETV ทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญชมสารคดีชุดข้าวของพ่อครับในนาข้าวไม่ได้มีแต่ข้าวเท่านั้นที่เป็นอาหารให้เราบริโภคเพราะในระบบนิเวศของนาข้าวยังอุดมไปด้วยสัตว์และพืชนานาชนิดสำหรับปรุงเป็นอาหารให้บริโภคได้ตลอดทั้งปีวลีที่ว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ได้เป็นเพียงบทบันทึกในศิลาจารึกจากยุคกรุงสุโขทัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสำนวนเปรียบเปรยถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาไทยมาทุกยุคทุกสมัยผลไม้สมุนไพรและเครื่องปรุงรสต่างๆล้วนหาได้หรือปลูกได้ในผืนนาแต่ดั้งเดิมชาวนาไทยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกคือผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคเป็นเบื้องต้นเมื่อมีเหลือบางส่วนก็ถนอมเอาไว้บางส่วนก็แบ่งปันญาติมิตรและทำบุญกุศลวัฒนธรรมการบริโภคแบบไทยจะกินข้าวกับข้าวหลายชนิดซึ่งล้วนอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณการป้องกันบำบัดโรคชาวเหนือนิยมบริโภคข้าวเหนียวกับข้าวรสชาติกลมกล่อมไม่จัดจ้านส่วนสำหรับตำรับอีสานบริโภคข้าวเหนียวกับอาหารรสเข้มข้นคนไทยภาคกลางนิยมกินข้าวเจ้าร่วมกับอาหารที่มีความหลากหลายทั้งในแง่รสชาติและการปรุงอาหารไทยภาคใต้มักมีรสชาติจัดจ้านอุดมด้วยวัตถุดิบจากทะเลพร้อมผักสดมากมายเป็นเครื่องเคียงท่ามกลางความหลากหลายของอาหารไทยแต่ละภูมิภาคสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสำรับไทยทุกแห่งหนก็คือข้าวพืชเมล็ดเล็กๆที่เป็นอาหารหลักของคนไทยมาเนิ่นนานขอขอบคุณมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการสารคดีชุดข้าวของพ่อได้ในทุกๆวันจันทร์ในรายการข่าวการศึกษาครับช่วงนี้เชิญชมบอกเล่า90กันครับกล้วยน้ำไทยมูลนิธิให้ทุนเรียนฟรีหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กกับโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเรียนแค่6เดือนจบแล้วทำงานกับบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยโดยไม่ต้องชำระทุนคืนโดยมีรายได้ประจำขั้นต่ำ 9,000 บาทขึ้นไปสวัสดิการดีมีเกียรติสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กล้วยน้ำไทยมูลนิธิหรือโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยหมายเลขโทรศัพท์027692000ต่อ7301-7304เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนจำนวน5อัตราประกอบไปด้วย1เจ้าหน้าที่งานแนะแนวให้คำปรึกษา2เจ้าหน้าที่พยาบาล3เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี4เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์5เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10พฤษภาคม2556สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mwit.ac.th หมายเลขโทรศัพท์02-849-7103-4 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญส่งแม่เข้ารับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2556จากคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศแบ่งเป็น5ประเภทก็คือ1แม่ผู้เป็นเกษตรกร2แม่ของผู้เสียสละ3แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม4แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียรและ5แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติคุณสมบัติที่สำคัญของแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องมีสัญชาติไทยมีความประพฤติดีสุขภาพดีมีความเป็นแม่ที่ดีมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปียกเว้นแม่ของผู้เสียสละและนอกจากนี้จะต้องมีครอบครัวเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างของสังคมเป็นผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมเป็นผู้นิยมและรักษาเอกลักษณ์ของไทยและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผู้เสนอชื่อแม่ดีเด่นแห่งชาติจะต้องส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติตามแบบกรอกประวัติพร้อมสำเนา15ชุดสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นแม่ดีเด่น1ชุดสำเนาบัตรประชาชน1ชุดและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด3นิ้ว4รูปทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับภายในวันที่3มิถุนายน2556สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-7533-37ต่อ107 119และ205ครับหรือที่เว็บไซต์นะครับ www.ncswt.or.gsสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญส่งลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เข้ารับการคัดเลือกในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2556สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2556เพื่อรับโล่เกียรติคุณและรางวัลจากองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติปี2556วันที่12สิงหาคม2556ณอาคารใหม่สวนอัมพรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกแบ่งเป็น5ประเภทด้วยกันครับคือ1นักเรียนนักศึกษา2ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ3นักร้องนักแสดงศิลปิน4สื่อมวลชน5ประชาชนทั่วไปคุณสมบัติที่สำคัญของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ก็คือต้องให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่อย่างดีและสม่ำเสมอช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงตระกูลบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคมเรื่องที่ส่งนะครับจะต้องเป็นเรื่องจริงโดยเป็นเรื่องของตนเองหรือเรื่องของบุคคลอื่นที่รู้จักติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตึกมหิดลถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-354-7528หรือที่เว็บไซต์ www.ncswt.or.gh ภายในวันที่3มิถุนายน2556นี้นะครับปิดท้ายกันที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับได้จัดประชุมวิชาการเรื่องผมสวยด้วยสมุนไพรในวันพุธที่15พฤษภาคม2556ณห้องประชุม302ชั้น3อาคารเทพรัตน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-354-4327ครับหมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง ETV แห่งนี้ครับและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv รวมถึงที่คลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังนะครับที่ www.media.moe.go.th ครับวันนี้ผมกิตติพันธ์นาคมงคลนะครับต้องลาไปพร้อมกับทีมงานข่าวการศึกษาสวัสดีครับ